สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับนกเขาใหญ่มาแนะนำให้กับคนที่เลี้ยงนกนะครับมือใหม่นะครับเซียนใหม่ได้ฝึกปฏิบัตินะครับวันนี้นะครับก็จะมีสาระเกี่ยวกับปลอกขานกนะครับเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านเลยนะครับถามเข้ามาว่าปลอกขานกเนี่ยนะครับเขาทำมาใส่นกเขาแล้วนะครับมันหมายความว่าอย่างไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับปลอกขานกนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับการทำเครื่องหมายสัตว์ป่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะขอย้อนกลับไปนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับเขาจะชอบนะครับทำเครื่องหมายสัตว์ป่าให้กับสัตว์เลี้ยงตัวเองนะครับก็เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะครับของสัตว์ชนิดนั้นๆนะครับโดยการทำเครื่องหมายนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบตรานะครับหรือหมายเลขตีประทับนะครับและในทุกวันนี้นะครับก็นำปลอกขานะครับหรือเครื่องหมายสัตว์ป่านี่นะครับมาใช้กันแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะในฟาร์มนะครับฟาร์มที่เพาะพันธุ์นะครับอย่างเช่นนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่านะครับและพันธุ์พืชนี่นะครับท่านก็จะใส่ปลอกขานกนะครับให้กับนกนะครับที่อยู่ในป่านั้นนะครับก็เพื่อเช็คจำนวนนะครับเช็คจำนวนของนกนะครับใช้ศึกษานะครับนกป่านะครับรวมไปถึงการอพยพนะครับย้ายถิ่นฐานนะครับหรือเฝ้าระวังโรคนะครับที่มากับนกนะครับในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นในการใส่ปลอกขานกนะครับทุกวันนี้นะครับก็เพื่อขยายพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในฟาร์มนะครับประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับฟาร์มนกนะครับความหมายนะครับของเลขที่ตีลงบนปลอกขานกนี่นะครับบางท่านซื้อนกไปนะครับจากฟาร์มนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าในปลอกขานกนั้นนะครับจะมีตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับได้สลักลงไปนะครับหมายเลขนะครับในปลอกขานกนะครับนั่นก็บอกถึง อย่างเช่นชื่อฟาร์มนะครับประวัติของนกเพศของนกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ละฟาร์มนั้นนะครับก็จะมีเลขนะครับไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรหัสต่อไปนี้นะครับซึ่งผมได้คิดขึ้นมาเองนะครับโดยการดูนะครับจากหลายๆฟาร์มนะครับอันนี้ผมอาจจะเอามาตั้งฟาร์มของผมนะครับอย่างเช่นฟาร์มนี้นะครับมีชื่อว่าบอมทับ01ทับ62นะครับตัวแรกนะครับบอมนะครับก็คือชื่อของฟาร์มนะครับฟาร์มชื่อบอมนะครับตัวที่2นะครับ01นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่1นะครับแล้วก็62นะครับก็เป็นปีพ.ศ. 2562นะครับอันนี้นะครับก็เอาไปตีลงในปลอกขาของนกนะครับเวลาท่านซื้อไปนะครับท่านก็จะมีประวัตินะครับไปด้วยนะครับโดยฟาร์มนั้นจะให้ประวัตินกตัวนี้ไปด้วยนะครับว่านกตัวนี้นะครับมาจากฟาร์มนี้นะครับตัวนี้นะครับเกิดปีนี้นะครับแล้วก็ทราบไปถึงพ่อกับแม่ด้วยครับว่าพ่อพันธุ์นะครับแม่พันธุ์ชื่ออะไรนะครับอันนี้นะครับท่านก็สามารถรู้ได้นะครับสำหรับคนที่ซื้อนกเพาะนะครับจากฟาร์มไปนะครับ
ทีนี้ปอกคานกนี่นะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถนะครับทำขึ้นมาเองก็ได้นะครับหรือจะสั่งซื้อนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับร้านขายนะครับต่างๆนะครับก็มีการทำปอกขานะครับขึ้นมาขายนะครับจะสั่งเป็นแบบให้เขาตีเลขให้ด้วยหรือว่าเราจะสั่งเฉพาะปอกขามาแล้วก็เรามาตีรหัสเอานะครับทีนี้มาดูปัญหานะครับปัญหาของปอกขานกนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการทำเลขปลอมนะครับคำว่าเลขปลอมก็คือบางท่านนี่นะครับไปซื้อนกมานะครับท่านก็เห็นมีเลขรหัสนะครับอย่างดีเลยนะครับท่านก็คิดว่าน่าจะมาจากฟาร์มใหญ่หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอาจจะเอาเลขรหัสจากฟาร์มใหญ่นั้นนะครับมาตีขึ้นใหม่นะครับมาทำใส่นกตัวเนี้ยนะครับเพื่อจะขายนะครับเอาชื่อเสียงของฟาร์มใหญ่นะครับทีนี้พอเราซื้อไปเราก็คิดว่าเราได้นกมาจากฟาร์มใหญ่นะครับได้ของดีมานะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับฉะนั้นแล้วถ้าท่านจะซื้อนกนะครับก็ให้ท่านไปซื้อที่ฟาร์มโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าฟาร์มจะมีเอกสารนั้นยืนยันให้เรานะครับอันนี้ก็คือปัญหาข้อแรกนะครับทีนี้ข้อต่อไปนะครับการใส่ปอกขานกเนี่ยนะครับเขาจะใส่มาตั้งแต่ลูกเลยนะครับตั้งแต่เป็นลูกนกเลยนะครับซึ่งเขาจะชินนะครับในการใส่นะครับเพราะว่าเขาใส่มาตั้งแต่เด็กทีนี้บางท่านนะครับไม่รู้ว่าเห็นเขาใส่นะครับก็อยากจะซื้อมาใส่บ้างนะครับต่อนกมานะครับก็เอามาใส่อย่างเงี้ยนะครับทั้งที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องการจะทราบว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังไงนะครับแต่ถามว่าผิดไหมนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับมันก็ใส่ได้แต่ส่วนตัวผมนะครับคิดว่ามันใส่แล้วมันก็อาจจะทำให้นกเขานะครับเกิดอาการแบบว่าเดินยากเดินลำบากนะครับเพราะว่าบางท่านไปต่อนกจากป่ามานี่ก็เอาปอกขามาใส่เลยนะครับอย่างนี้ก็จะทำให้นกระแวงนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเช่นนกตัวนี้ของผมนะครับเดินไปเดินมาแล้วก็ปากก็ไปไซที่ปอกขานะครับปอกขาอันนี้ก็เป็นปอกขาจากหลอดนะครับธรรมดานะครับไม่รู้ว่าใส่ไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปออกนะครับเอาละครับสำหรับท่านที่นะครับสงสัยนะครับในเรื่องปอกขานกนะครับก็คิดว่าจะทราบนะครับพอสังเขปนะครับเพราะว่าท่านก็ถามเข้ามาเยอะนะครับผมก็ตอบให้ได้ประมาณเบื้องต้นนะครับถ้าท่านอยากจะทราบข้อมูลนะครับเบื้องลึกกว่านี้นะครับท่านก็ลองไปศึกษานะครับด้วยตัวเองนะครับผมเคยแนะนำหลายท่านนะครับที่ถามผมเข้ามาว่าหลายๆอย่างเลยนะครับบางท่านก็ถามตลอดนะครับก็ดีครับแต่ว่าถ้าท่านอยากเป็นเซียนนะครับท่านก็ต้องศึกษาเองค้นคว้าเองนะครับเพราะว่าประสบการณ์นั้นแหละครับจะช่วยให้ท่านทราบนะครับและท่านจะเก่งขึ้นมาเองนะครับและแนะนำนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อนกที่มีปอกขานะครับและมีเลขที่ถูกต้องนะครับแนะนำให้ไปซื้อที่ฟาร์มใหญ่เลยนะครับท่านจะได้ข้อมูลที่ตรงเป๊ะนะครับไม่โดนหลอกขายนกนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับท่านที่รู้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่ารับทราบเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้ไปหมดทุกเรื่องนะครับก็ท่านมีประสบการณ์อะไรนะครับก็สามารถพิมพ์นะครับหรือแชร์ประสบการณ์นะครับมาให้ผมได้นะครับเรื่องของปอกขานกนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเซียนรุ่นใหม่นะครับได้ศึกษากันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตาม
นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ